ทำไมเชอร์เบตเขาถึงร้องไห้แม่อูไปยืมเงินในกระปุกน้องเชอร์เบตมานะโอ้ no ยืมกับแม่อูคือเชอร์เบตพาเนี่ยอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้นะคะแม่อูซื้อไก่ KFC มาให้เชเบตกับออมเน็ตนะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะก็มากินไก่กันแล้วอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยค่ะแม่อูมีกิจกรรมให้ออมเน็ตกับเชเบตทำนะคือเชเบตเขาไม่ชอบกินซอสอะไรคะซอสโอ้ no เชเบตลองกินหรือยังเชเบตลองกินให้แม่อูดูหน่อยได้ไหมพี่ออมเน็ตฉีกให้น้องหน่อยได้ไหมเผ็ดแล้วเหรอเผ็ดเหรอไก่เผ็ดไหมออมเล็ตไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมอ่ะลองกินซอสให้แม่อุ้ดดูหน่อยซอสพริกนะซอสพริกอร่อยนะพี่ออมเล็ตกินเยอะแยะเลยอร่อยมากเลยออมเล็ตเขาจะชอบกินซอสพริกส่วนเชเบตก็จะชอบกินซอสมะเขือเทศนะคะแต่ออมเล็ตเน้นซอสพริกมากกว่าใช่ไหมแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะแม่อูจะให้ออมเล็ตกับเชเบตกินก็คือไก่วิงแซบนะเผ็ดนะเผ็ดใช่ป่ะออมเล็ตเคยกินไหมเคยอยู่นะอันนี้นะคะเผ็ดมากนะอ่ะคนละชิ้นกินให้แม่อูดูหน่อยได้ไหมฮะกินให้ดูหน่อยค่ะนะขอร้องนะคะอ่ะออมเล็ตใครกินได้จะมีรางวัลให้พ่อเอมีรางวัลให้ไหมอ่ะคนละเท่าไหร่คะคนละ20ใครกินหมดเอาไปเลยเอาเลยพ่อเอมเอาเลย20เองเหรอขอมากกว่านี้ได้ไหมได้ไหมพ่อเอม50ได้ไหมพ่อเอม50ก็ได้นะอ่ะถ้าใครกินหมดนะคะอ่ะกินพร้อมกันของเชฟเบตล่ะลูกออมเล็ตไม่ใช่ค่ะเอาไก่นี้ค่ะไก่นี้ค่ะวิงแซ่บเนี่ยค่ะออมเล็ตเอาให้น้อง1ชิ้นได้ไหมคะทำไมยังไม่ทันกินเลยลูกอ่ะเราจะมาดูกันนะว่าออมเล็ตกับเชฟเบตเขากินมากกินได้ไหมเหมือนกันแหละลูกชิ้นนั้นใหญ่หรือเปล่าที่น้องเชฟเบตกินอ่ะที่ต้องกินให้หมดด้วยนะเดี๋ยวแม่อูเจ้าลองทำไมคะโอ้ยังไม่ทันกินอ่ะเชฟเบตไม่ผ่านละไม่ต้องละพ่อเอมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเอาเงิน50บาทมาให้ออมเล็ตเลยดีกว่าเอาเล็ดใจสู้ไหมคะกินเร็วๆสู้บ้างเงินออมเล็ดไหนดูหน้าออมเล็ดดิน้าพี่เล็ดไม่ชอบกินน้ำชาที่ถึงออมเล็ดไม่กินน้ำเลยได้ปะถ้าออมเล็ดไม่กินน้ำเลยสักนิดสักหน่อยแม่อุจะให้50เลยเอาเพิ่มอีก10บาทเป็น60โอเคไหมอ่ะเชอร์เบตก็เหมือนกันนะเชอร์เบตกินน้ำได้แต่ออมเล็ดกินน้ำไม่ได้ทำไมอ่ะเอ้าไม่เหมือนกันไงออมเล็ดเข้าใจไหมน้องเอา40บาทส่วนอีก10บาทเอามาให้พี่ออมเล็ตโอเคนะได้ไหมได้งั้นเชฟเบตก็ต้องกินให้หมดเข้าใจไหมนี่แม่อูซื้อไก่มาเต็มถังเลยนะทั้งหมดกี่ชิ้นนะพ่อเอม12ชิ้นแล้วก็วิงแซบอีกประมาณ10ชิ้นนะคะออมเล็ตกินให้แม่อูดูหน่อยกินแล้วก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเชฟเบตเขากินน่ะเขายอมกินน่ะจะกินน้ำบ่อยนิดนึงนะได้ไหมเนี่ยออมเล็ตไหวไหมไหวไหมลูกยอมแพ้ไหมยอมแพ้ไหมโอ้ oh, no แม่อูถามว่ายอมแพ้ไหมคะกินน้ำออมเล็ตร้องไห้แน่เลยอ่ะทุกคนเงินก็อยากได้ไก่ก็อยากกินไหนดูหน้าออมเล็ตดิแม่เมื่อกี้แม่อูจะดูหน้าออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตมีเงินติดหน้าติดหน้าเต็มไปหมดเลยถึงว่าเขาเรียกว่าหน้าเงินหน้าเงินไงลูกออมเล็ตจะมาหน้าจะไม่ใช่ออมเล็ตอะเวลาแม่อูให้ทำแล้วเหมือนก็ต้องแบบต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมพ่อเอ็มเพราะฉะนั้นแม่อูก็เลยเรียกออมเล็ตว่าหน้าเงินเป็นทำไม่ดีนะไม่สุภาพนะออมเล็ตหมดยังแม่อู้ให้เวลาอีก3นาทีเชเบตยอมแพ้งั้นเชเบตเอาเงินอีก50บาทให้พี่ออมเล็ตหมดเลยนะสรุปรวมออมเล็ตได้100บาทโอเคไหมอ้าวแล้วไก่ชิ้นนี้ใครกินอ่ะไม่เชเบตต้องกินให้หมดดิลูกฮะเพื่อนเห็นไหมเห็นพฤติกรรมน้องเชเบตไหม
มาอูรู้ว่าจะเปียงถิ่งน้ำเลยจะกินต่อเอาเลยเห็นน้องปะจะเป็นทำอะไรโกรธหรอเมื่อกี้เอาเร็วออมเล็ต1นาทีผ่านไปแล้วนะถ้ากินภายใน3นาทีที่แม่อุ๊กำหนดนะคือเอาไปเลย100ของน้องเชเบตด้วยสรุปแล้วน้องเชเบตก็ไม่ได้เหมือนน้องเชเบตจะไม่ค่อยกินอ่ะโอเคไหมเชเบตโอเคไหมเชเบตไม่อยากได้เงินเหรอต้อง50บาทนะทำไมเชเบตไม่กินไก่เผ็ดก่อนมาลูกฮะโอเคแม่อุ๊ไม่ให้ละให้ออมเล็ตคนเดียวไม่ให้บอกให้กินวิงแซบเชเบตไม่กินเอาเล็ดนั่งลงค่ะลูกเอาเล็ดนั่งลงเพื่อนๆรู้ไหมทำไมเชเบตเขาถึงร้องไห้แม่อูไปยืมเงินในกระปุกน้องเชเบตมานะยืมเดี๋ยวแม่อูคืนยืมมาให้พี่ออมเล็ดก่อนเดี๋ยวให้ดอก20โอเคไหมไม่เอา20หนูไม่ชอบ20แล้วหนูจะเอาเท่าไหร่ก็100บวก20ไงลูกไม่เอาหนูไม่เอา20อ่ะแม่อูให้คนละ100เลยได้ไหมโอ้โหทำไมขี้งกขนาดนี้ยืมเงินนิดเดียวเองออมเล็ดให้น้องให้ไหมใช่เพราะว่าน้องกินไม่หมดแล้วน้องก็ยังกีดด้วยมันไม่น่ารักใช่ไหมนั้นพี่ออมเล็ดเขาบอกไปให้เชอร์เบทนะมาแล้วมาแล้วเงินหนูมาให้มาได้ใช้เงินหนูมาอย่าแกมาได้ใช้มือตัวเองแล้วพี่ให้แจกเอา100เชอร์เบทแล้วมาให้เอาอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งว่าน้องเชเบตนะแม่อูยืมเงินน้องออมเล็ตน้องเชเบตมา101เพราะว่าแม่อูมีแบงค์พันนะคะก็เลยขอยืมเขาแล้วเขาเห็นเขาก็เลยร้องไห้นะคะแล้วก็จะเอาให้ออมเล็ตเอ๊ะแต่ว่าน้องเชเบตเขาก็เหมือนจะกินหมดนะออมเล็ตสรุปหมดไหมลูกกินแต่สีขาวมากินให้หมดนะลูกจะได้คนละ100เอาไหมเอาคนละ100มั้ยแต่หนูไม่กินถ้าน้องได้คนละร้อยน้องก็เลยเปียกไปลูกน้องกินน้ำไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่อ้วนเงินเนี้ยของน้องเชเบตให้ออมเล็ตไม่ใช่ฟังก่อนส่วนมาแม่อูจะเอาเงินในกระปุกออมเล็ตมาให้เชเบตก็ได้คนละร้อยพอดีเลยเอามาทำไมอ่ะสรุปโอเคไหมแม่อูจะเอาเงินของน้องเชเบตให้พี่ออมเล็ตแล้วก็ไปให้ออมเล็ตแล้วก็หอมออมเล็ตไปให้เชเบตโอเคไหมโอเคน้องบอกโอเคแล้ว okay. อ่ะอันนี้ของน้องเชเบตใช่ไหมเอาให้ออมเล็ตไม่โอเคอ่ะเอาออมเล็ตอ่ะลูกไม่แล้วลูกก็ได้เงินเท่าเดิม โอ้โหเชเบตคะอิ่มยังคะกินหมดไหมเดี๋ยวแม่อุจะให้ตังค์ละแต่น้องเชเบตต้องกินก่อนนะนี่นะสภาพนะคะทุกคนเสียใจกลัวแม่อุขโมยเงินนะเล็ดครบ100พอดีไหมครบไหมคะแม่อุแพ็คไว้เรียบร้อยแล้ว80 โอเคครบนะขอบคุณค่ะด้วยไม่อีกแบงค์นึงเกินจริงเหรออุ๊ยดีนะออมเล็ตนับไม่งั้นแม่อุขาดทุนแน่ๆเลย70 80 90 100โอเคนะขอบคุณยังคะขอบคุณค่ะชนเชเบตเอาไป20พออ่ะเชเบตแม่อุก็ให้นะอ่ะเอาไปค่ะเอ้าแล้วโยนทำไมอ่ะเอ็มให้20บาทโยนแบงค์20เฉยเลยนั้นก็ไม่ต้องเอาให้ออมเล็ตไปเลยแล้วกันอ่ะออมเล็ตไม่เป็นไรค่ะไม่เอาดูออมเล็ตเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเลยนะบ๊ายบายค่ะคนดื้อ